ก็กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะท่านสามารถรับชมนะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะผ่านทางช่องทางหน้าจอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น www.thaitv8.com นะท่านสามารถที่จะเลือกกดลิงก์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่า YouTube นะคะหรือท่านที่ดูผ่านอุปกรณ์ลูกกุกก็สามารถที่จะกดลิงก์ได้เลยนะคะท่านที่จะฝากข้อความไว้นะส่งมาได้ทาง Facebook นะใต้ไลน์นะฝากข้อความมาได้เลยค่ะหรือว่าจะส่ง SMS นะคะ4642828ค่ะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ02-942-3498ค่ะค่ะเป็นช่องทางการรับชมนะของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกค่ะค่ะเมื่อสักครู่เป็นยังไงคะอ้อนำเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะถ้าหลายๆท่านนะคะมีเวลาที่จะไม่รู้จะไปไหนก็ลองไปที่บ้านบางเขนดูนะคะตรงข้ามกับกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ค่ะตรงวัดพระศรีมหาธาตุค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากให้หลายๆคนนะคะพาลูกพาหลานพาพ่อพาแม่นะไปดูกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นค่ะแล้วเราก็จะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีความคิดที่อาจจะไม่อยู่ในกรอบค่ะเขาสามารถที่จะคิดไปได้ต่อยอดไปได้อีกไกลค่ะถ้าเขามีความคิดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ้อเชื่อว่าเด็กพวกนั้นค่ะจะเป็นอนาคตของชาติได้ค่ะค่ะอาจารย์อึ้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เคยไปสิอาจารย์อยากไปเรียนรู้ไหมไม่เคยรู้เลยใช่ไหมอดีตใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าสมัยก่อนอาจารย์อดไปเห็นนกกางเขนนกกางเขนเลยค่ะอาจารย์นกกางเขนรู้จักนกกางเขนไหมอยู่ตรงบ้านบางเขนปะบ้านบางเขนนกกางเขนมันมีกันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหมคนละอ่านละอ่านใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ่ะใช่ก็ไม่ใช่ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมไปบ้านบางเขนนะฮะใช่ค่ะบ้านบางเขนก็อดไปนะฮะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปค่ะเดี๋ยวพาไปนะครับพอดีวันนั้นพี่สาวชวนแล้วก็เลยหนีไปก่อนดีฮะก็นัดกันกับน้องพงษ์น้องเจน้องเจียว่าจะไปกันแต่ก็หนีน้องๆกันไปก่อนเลยวันนี้ก็เลยอยู่กัน2คนตายายครับก็เป็นสิ่งดีๆนะฮะที่อาจารย์หมอพูดผิดอาจารย์วันนั้นอย่าถือสานะคนบ้าเขาถือว่าอย่าผมเป็นคนบ้าก็อย่าถือสาอย่าถือสาคนบ้าอย่าว่าคนเมาเอามาตีหัวเลยนะฮะเมื่อกี้พี่ทีมงานถามว่าวันนี้มีใครบ้างบอกมีตากับยายแล้วมีถามว่าแล้วจะมาเขาจะออกช่วงไหนบอกไม่ใช่มีตากับยายลูกไม่มาวันนี้ลูกติดงานครับก็พ่อแม่พี่น้องก็ทำชีวิตให้มันสดใสไว้นะอย่าไปเครียดนะฮะบางคนเครียดเนี่ยโรคประสาทกินนะค่ะนะฮะคือเราทำตัวให้ไม่ต้องไปเครียดนี่ใครเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเจ็บป่วยด้วยเจ้ากรรมนายเวรนี่มาหาผมได้เลยค่ะนะผมยินดีต้อนรับยินดีให้คำปรึกษาหารือค่ะนะฮะเพราะว่าเชื่ออาจารย์เขาจะเชื่ออาจารย์ได้เหรอเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนบ้าพูดจาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเออใช่ถ้าไม่เชื่อนะคะอ้อให้เข้าไปดูค่ะท่านเข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์ว่าอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะท่านก็จะได้เห็นตาคนนี้ค่ะว่าทำอะไรได้บ้างครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เราได้ดำเนินการเมืองมหาเศรษฐีเมืองมหาเศรษฐีนี่เป็นนิมิตนะฮะที่สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกผมว่าให้สร้างเมืองมหาเศรษฐีขึ้นมาค่ะนะครับทีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพี่หมอนะท่านผู้อำนวยการกองสันโอ้ยสันเอ๊ะทำไมแผ่นซีดีมันติดท่านผู้อำนวยการกองสันลยกรรมสันลยกรรมใช่ค่ะนะโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะท่านอาจารย์สุขท่านเป็นผู้อำนวยการกองไหนนะคะกองสันลยกรรมสันลยกรรมนะฮะผู้อำนวยการกองสันลยกรรมเดี๋ยวผมขอฝึกพูดตั้ง1 ชั่วโมงก่อนนะก็พี่หมอสุขเราอาจารย์สุขของเราเนี่ยท่านเป็นอาจารย์หมอนะท่านก็ให้เกียรติมาที่บ้านผมเนี่ยนะฮะก็ชวนผมไปนะฮะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยค่ะนะฮะที่โคราชเพราะอาจารย์หมอสุขท่านอยู่โคราชครับท่านอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นโรงพยาบาลทหารท่านเป็นพันเอกพิเศษด้วยนะหลายคนงงท่านไปอยู่ทำไมในโรงพยาบาลท่านเป็นหมอท่านเป็นอาจารย์หมออ่ะอาจารย์บอกว่าท่านอยู่ในโรงพยาบาลหมอท่านเก่งทางด้านออโทปิดิกนะฮะสอบได้ที่1ของประเทศด้วยนะเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะฮะ
ท่านก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยใช่กับคุณหมอสาแฟนท่านนะภรรยาท่านแหละนะพันตีหญิงอัญชัดนะฮะทีนี้ทั้งอาจารย์หมอสุกับพี่หมอสาเนี่ยก็กับผมเนี่ยก็ร่วมทำเมืองมหาเศรษฐีกับคณะอาจารย์เอตาทิพย์อีกหลายท่านเลยนะฮะมีน้องเจน้องเจฟน้องจิ๋วคุณพ่อสมุทรแม่อ้อยนะฮะแล้วก็อาจารย์อาคมอาจารย์อาคมอาจารย์ปานีค่ะนะฮะแล้วก็จะมีคณะกำแพงเพชรถ้าว่างคณะภาคหนองภาคเหนือเนี่ยใช่ค่ะถ้าท่านว่างท่านก็จะมาช่วยหลายท่านอาจารย์หยกกับอาจารย์มาด้วยเนอะอาจารย์หยกอาจารย์มาพี่การก็ด้วยเนอะก็หลายๆท่านก็ทุกคนว่างก็มาจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะสร้างโรงทานให้ประชาชนฟรีใช่ค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยอาจารย์หมอก็จะรักษาฟรีใช่ค่ะส่วนผมไม่ได้เรียนหมอมาท่านจะวินิจฉัยโรคก่อนนะคะอาจารย์หมอเนี่ยอาจารย์หมอสุขเนี่ยก็จะรักษาโรคแผนปัจจุบันเลยใช่นะผมก็ไม่ได้เรียนหมอผมทำพิธีล้างกรรมค่ะเพราะความเชื่อผมเกิดอยุธยาความเชื่อผมก็เป็นแบบหลวงพ่อปานวัดบานุงโคค่ะนะฮะก็คือทำพิธีตามแบบฉบับของท่านค่ะพิธีล้างกรรมของผมก็เกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรค่ะเพราะว่าถ้าทางคุณหมอเขาก็สอนแพทย์แผนปัจจุบันค่ะถ้าโรคผีเข้าจำไว้แล้วเนี่ยถ้าผีเข้าโดนไสยศาสตร์นะฮะค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าอสุรกายสิงสัมภเวสีสิงเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุนะฮะใช่ไหมเจ็บป่วยจากโรคเวรโรคกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะมาหาผมเลยค่ะนะฮะผมยินดีต้อนรับและโรคสับจางอาจารย์สับจางก็มาได้นะฮะเพราะหลักสูตรนี้ไม่มีในคุณหมอท่านสอนค่ะคุณหมอท่านจะสอนหลักสูตรแก้ไสยศาสตร์ไหมไม่ได้สอนสอนหลักสูตรไล่ผีไหมไม่ได้สอนค่ะสอนหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรอ่ะโดนน้ำมันพายไหมไม่มีในตำราเพราะฉะนั้นคุณหมอท่านก็โคราชก็ทำตัวอย่างให้เห็นแล้วนี่ค่ะนะฮะก็จะมีอาจารย์หมอเราท่านจะเก่งเรื่องแพทย์แผนปัจจุบันแล้วท่านไม่ได้เก่งแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวนะอาจารย์หมอสุขเราเนี่ยวิชาอาคมท่านก็ล้ำเลิศเพราะท่านจอมศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะท่านมีฝ่ามือพลังจิตด้วยไม่ว่าจะโลกปัจจุบันหรือโลกเกี่ยวโลกเวรโลกกรรมไปหาอาจารย์หมอสุขได้เลยใช่ท่านประจำอยู่ที่โคราชใช่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นเบอร์อาจารย์สุขอาจารย์สาดีกว่าค่ะนะฮะนะฮะคุณหมอสุขนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมนะ0818776983โทรไปปรึกษาหารือท่านเลยเช้าถึงเย็นแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งโทรนะคะท่านเดินทางไปญี่ปุ่นท่านต้องท่านก็เดินทางกับคุณหมอสาไปญี่ปุ่นค่ะนะฮะ0818776983นะฮะค่ะเป็นโรคเวรโรคกรรมหรือโรคปัจจุบันโทรปรึกษาคุณหมอสุขได้ท่านอยู่ที่โคราชค่ะใช่ถ้าอยู่ใกล้โคราชไปหาท่านเลยคุณหมอสาก็0818529363ค่ะ0818529363นะฮะส่วนบ้านผมเนี่ยเปิดทุกวันนะฮะผมรับแขกเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปค่ะเพราะเช้าผมทำงานรัฐวิสาหกิจนะฮะทำงานเหรอคะทำงานรัฐวิสาหกิจนะฮะก็พอตอนเย็น 5:00 น.ผมเลิกงานผมก็มารับแขกที่บ้านนะฮะคนก็มาปรึกษาหารือหลายคนนึกว่าอาจารย์ไม่ทำงานคนเราต้องทำงานตลอดชีวิตนะฮะนะฮะอ้าวทีนี้ 5:00 น.มาบ้านผมเลยเปิดทุกวันตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบิ๊กซีแจ้งวัฒนะก็อยู่ใกล้ใกล้ศูนย์ราชการใช่ค่ะนะฮะถ้ารู้จักบิ๊กซีคือคนเนี่ยบางทีเขารู้จักเมืองทองค่ะก็ขึ้นมาทางหลักสี่แจ้งวัฒนะอีกหน่อยก็ถึงบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะหรือบางคนมาทางจากฝั่งบริษัทไปนิไทยนะฮะหรือว่าองค์การโทรศัพท์นะฮะอยู่ติดกับศูนย์ราชการแจ้งพัฒนาดีศูนย์ราชการก็มาใกล้ใกล้ที่ผมใช่นะฮะบางคนผมก็รับแขกตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปโทรมานัดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์หน่อยมาปรึกษาหารือได้ผมดูหมอให้ฟรีค่ะนะฮะก็ลงกระหม่อมให้ฟรีนะฮะเขาเรียก
สักยันต์นั่นแหละนะฮะแล้วก็ลงหน้าหน้าทองให้ฟรีนะครับส่วนจะเข้ามาทำพิธีล้างกรรมผมจะคิดค่าครูส่วนใหญ่จะมาแบบเป็นมะเร็งนะฮะเป็นโรคเอดส์ก็มาหรือก็เป็นเกี่ยวกับกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเคลื่อนผีเข้าก็มาโดนไสยศาสตร์ก็มาโดนน้ำมันพายก็มาหรือมาให้อาเจิมหน้าผากเขาเรียกวิชาณะหน้าทองนะฮะจะทำให้เรียกเงินเรียกทองความเชื่อของเขาใช่นะฮะก็จะมีน้องๆที่เป็นพวกกิตตี้ดาราเน็ตไอดอลนะฮะดาราท่านก็เป็นดาราช่อง9ท่านก็มานะฮะน้องฟ้าใสใช่ไหมฮะแล้วก็น้องตุ๊กตาตุ๊กตาแล้วน้องเน็ตไอดอลหลายคนนะครับท่านก็มาเข้าไปดูเลยนะครับเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะคะกุมภาพอาจารย์เอตาทิพย์ครับแล้วก็สมัยก่อนพ่อแม่พี่น้องท่านก็เชิญผมไปที่อเมริกานะผมก็ได้รับความเมตตาจากรายการทีวีที่ LA นะฮะท่านก็ออกทีวีให้ท่านหลายช่องค่ะนะฮะก็จะมีทุกช่องนะฮะก็มีความประทับใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ประเทศอเมริกาใช่นะฮะทั้งคนไทยคนลาวคนทุกเชื้อชาติศาสนาเลยค่ะนะฮะก็เป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตนะครับค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคนไทยก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขดีนะฮะก็มาบ้านผมได้นะฮะทุกตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะก็โทรเข้ามาก่อนก็ได้ผมรับแขกทุกวันเลยนะครับร่วมพูดคุยกันโทรเข้ามามือถือก่อนค่ะนะฮะค่ะจังงั้นมี SMS นะก่อนหน้านี้นะคะมี SMS บอกว่าจะซื้อรถใหม่ค่ะจะซื้อช่วงนี้ดีไหมครับรถใหม่ใช่ค่ะซื้อได้เลยค่ะการเลิกของการออกรถจำไว้เลยนะเอาเลิกของพ่อฤาษีลิ้นดำเป็นหลักจองวันพฤหัสออกวันอาทิตย์ค่ะจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสค่ะนะครับก็ช่วงนี้ก็ซื้อได้นะก็จะเป็น2วันนี้นะจองพฤหัสขับออกวันอาทิตย์หรือว่าจองวันอาทิตย์ขับแต่สีของรถเนี่ยสำคัญค่ะเอาอาจารย์ผมดีกว่าที่ครอบครูผมเป็นหมอดูเนี่ยหลวงปู่ผลวัดเซิงหวายตะปูนบางซ่อนเนี่ยท่านบอกว่ารถเนี่ยถ้าเป็นสีขาวสีขาวก็เหมือนกับบอลเงินมันใช้ได้กับคนทุกวันเลยท่านเคยบอกผมว่าอย่างนั้นะนะครับส่วนเลิกการออกรถก็เอาตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำดีกว่าสีขาวกับบอลเงินใช่ไหมนะฮะจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์จองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสแต่สิ่งที่ผมเคยสังเกตนะสำหรับท่านจะมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถแท็กเตอร์รถไถนาไม่เกี่ยวเลยไหมรถทุกชนิดค่ะอาจารย์รถทุกชนิดดีกว่าค่ะสังเกตว่ารถเรือเครื่องบินได้หมดค่ะอาจารย์สังเกตว่าอะไรคะก็เอาหลวงปู่ทวดไงอ๋อหลวงปู่ทวดติดรถไว้ถ้าขนาดรถเอารถเก๋งก็สัก3นิ้วก็ได้ค่ะหรือว่าพี่ที่มีมอเตอร์ไซค์ก็สติ๊กเกอร์ก็ได้หลวงปู่ทวดต้องเป็นหลวงปู่ทวดใช่ไหมคะนะครับและท้าวเวสสุวรรณเนี่ยสำคัญเลยทั้งสององค์นี้ขาดไม่ได้เลยหลวงปู่ทวดกับท้าวเวสสุวรรณยักษ์ถือกระบองไงนะฮะจริงๆท่านเป็นประธานเทวดาเลยนะท้าวสุวรรณเนี่ยหลวงพ่อฤาษีได้นำท่านบอกว่าท่านสำคัญมากท่านเป็นอดีตเป็นพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดนะฮะท่านมาเกิดเป็นท่านประธานเทวดาชั้นที่หนึ่งเลยที่คุ้มครองมนุษย์โลกโดยตรงเลยเขาเรียกเทวดาชั้นจาตุมหาราชมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานแล้วก็มีสี่มหาราชเลยนะท้าวเวสสุวรรณประธานแล้วก็ท้าววิรุณหกท้าววิรูปักบางคนก็เรียกวิรูปักโขนะฮะอีกอันหนึ่งท้าวทัตตลดสี่พระองค์เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าท่านท้าวกุมภันคุ้มครองโลกมนุษย์โดยตรงเลยใช่ไหมคะท่านท้าวกุมภันท้าวกุมภันท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะต้องขออภัยอ่ะท่านท้าวไม่ใช่ท่านคุ้มครองมนุษย์โลกท่านท้าวเวสสุวรรณมนุษย์แหละคุ้มครองมนุษย์โดยตรงเทวดาใกล้ตัวค่ะท่านเป็นเจ้านายของพระภูมิเจ้าที่ค่ะท่านท้าวส่วนเท้าจาตุโลกบาลทั้ง4คุ้มครองโลกมนุษย์อ๋อค่ะสลับกันนะบางคนเรียกสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยจำไว้เท้าจาตุมหาราชมีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานคุ้มครองมนุษย์เท้าจาตุโลกบาลทั้ง4คุ้มครองโลกมนุษย์ค่ะคุ้มครองโลกเนี่ยค่ะอุกาบาตนะฮะเขาเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับโลกเนี่ยค่ะนะฮะไม่ใช่โรคภัยแค่เจ็บนะโลกมนุษย์โลกลอลิงใช่ไหมอาจารย์โลกลอลิงต้องเท้าจาตุโลกกบาลทั้ง4ค่ะนะครับอ้าวนะฮะก็ตอบ SMS ดีกว่านะหางานทำอยู่ครับ
ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมีโอกาสได้งานหรือเปล่าคุณเทาค่ะได้ยากกันนะคุณเทาต้องแก้ก่อนนะนะฮะแก้2เรื่องค่ะเรื่องแรกเรื่องติดบนบางทีบนบานศาลกล่าวแล้วลืมอันนี้ไปชำระง่ายๆเลยไปวัดเลยวัดไหนก็ได้เอาเงิน500บาทไปหยอดตู้ไว้ค่ะตู้ชำระหนี้สงฆ์อ่ะบอกว่าหรือค่าน้ำค่าไฟก็ได้บอกว่าลืมแก้บนค่ะเท่านั้นก็จบข้อที่1ค่ะข้อที่2ทําบุญเกี่ยวกับคุณแม่ถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปกราบเท้าแม่ขอพรค่ะขอพรอันประเสริฐนะฮะพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้านใช่ค่ะนะครับถามว่าก่อนเราจะเสนอหน้าทําบุญค่ะช่วยสังคมค่ะเราก็ดูแลพ่อแม่เราซะก่อนดีมั้ยดีค่ะนะฮะพ่อแม่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินะฮะเราก็เสียชาติเกิดอ่ะใช่ค่ะก็ถือว่าบางคนในสังคมจ๋าเลยชอบช่วยเหลือสังคมภาพสวยค่ะแต่พ่อแม่นี่ลำบากเลยอยู่ที่บ้านลำบากเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถือนะค่ะสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านถือพระพุทธเจ้าเบื้องบนท่านก็ถือค่ะท่านยังดูแลพ่อแม่หลวงพ่อปานเอาหลวงพ่อปานเนี่ยใช่ค่ะหลวงพ่อปานนะฮะค่ะเอาแม่มาดูแลในวัดเลยใช่อุ้มด้วยใช่อุ้มด้วยไม่บาปนะใช่ค่ะไม่บาปด้วยเพราะว่าคนมาถามว่าทำไมอุ้มคุณแม่หรืออะไรค่ะหลวงพ่อปานท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อฤาษีดังๆหลวงพ่อปานท่านบอกว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นสุวรรณสามค่ะท่านยังดูแลพ่อแม่เลยค่ะเมื่อพระพุทธเจ้าท่านไม่ถือว่าเป็นบาปค่ะแล้วหลวงพ่อปานจะบาปได้ยังไงประกาลีใช่ไหมคะใช่นั่นพ่อแม่เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลเลยค่ะสำหรับพ่อคุณลูกที่พ่อแม่ท่านล่วงลับไปแล้วที่สมัยก่อนก็เถียงพ่อแม่ประจำหรือด่าว่าพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรไม่สายค่ะนะฮะก็เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้านะฮะไปกราบพระประธานบอกเล่าท่านว่าเราเคยล่วงเกินกับคุณพ่อคุณแม่มาในอดีตนะฮะเราก็ทำบุญอุทิศให้คุณพ่อคุณแม่คนตายเนี่ยต้องอุทิศชื่อนามสกุลด้วยค่ะเฉพาะเจาะจงเลยเขาถึงจะได้รับส่วนถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ทำบุญมาเนี่ยเราก็โทรศัพท์ไปบอกสิหรือว่าเจอคุณแม่ที่บ้านคุณพ่อที่บ้านก็บอกว่าทำบุญมานะค่ะคุณพ่อคุณแม่โมทนาบุญด้วยแค่เขายินดีหรือสาธุบางทีไม่ต้องสาธุหรอกแค่เขารับรู้ยินดีเขาได้บุญถึง 90% แล้วค่ะแล้ว 90% เนี่ยหลวงพ่อฤาษีได้นำท่านบอกว่าสำคัญค่ะบางทีพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านมาบิณฑบาตนะฮะค่ะแล้วเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วเราบุญอันนั้นทำให้เราเป็นอรหันต์สมมุตินะค่ะเราไปบอกญาติพี่น้องพ่อแม่เขาได้90ค่ะเขาก็ได้เป็นอรหันต์เหมือนเราไปด้วยก็เหมือนได้บุญไปด้วยใช่ไหมคะการทำบุญเนี่ยต้องบอกบุญชาวบ้านนะค่ะทำไมบอกบุญชาวบ้านหลวงพ่อฤาษีเล่งดาวท่านบอกว่ารวยคนเดียวไม่มีพวกใช่แล้วเดือดร้อนไม่มีคนมาดูแลเราหรอกค่ะก็ช่วยทำไปคนเดียวใช่ไหมฮะไม่มีเพื่อนทีนี้ไม่มีเพื่อนมาช่วยค่ะยามเราตกทุกข์ได้ยากไม่มีเพื่อนฝูงมาช่วยถ้าเราบอกบุญคนเราก็ได้บุญ 100% คนอื่นเขาก็ได้90 90แต่เขาร่วมทำด้วยเราอย่าไปห่วงบุญนะคะเพราะว่าเขาได้ 100% เหมือนกันเรายิ่งเราร่วมทำให้เราก็จะได้กลับมาค่ะบางคนแอบใหญ่เลยทำบุญมากลัวคนอื่นจะรู้ ไม่บอกไม่กล่าวนะฮะก็รวยคนเดียว ไม่มีพวก นะครับค่ะมีเอสเมนนะคะอาจารย์อาจารย์ตอบแล้วนี่อันนี้ตอบไปแล้วต้องขออภัยค่ะผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะที่ท่านเมตตานะฮะจัดจำหน่ายวัตถุมงคลของผมผมได้ปลุกเสกเดียวเลยทุกชนิดเลยนะบวงสวงทำคนเดียวเลยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมทำตามนิมิตของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะท่านมาบอกว่าให้ผมจัดสร้างวัตถุมงคลชนิดนี้เป็นวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะผมก็สื่อกับท่านท่านก็บอกว่าให้ผมจัดสร้างวัตถุมงคลมาลงไปชนี4ชนิดนะฮะแล้วก็เป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนของท่านปลุกเสกและปรากฏว่าเป็นแชมป์มาแล้ว8ปีค่ะพ
พ่อแม่พี่น้องบูชากัน 1,200 สาขาเนี่ยที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยทั่วประเทศไทยบูชากันต่อเนื่องทุกวันทุกวันเลยเป็นเวลา8ปีแล้วนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินไปที่ทำการไปรษณีย์ได้เลยนะฮะชนิดละ100บาทถูกหวยหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยใช่ค่ะแล้วบางคนก็ทำน้ำมนต์ก็ได้หมดหนี้หมดสินนะฮะวัตถุมงคลชนิดเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นดีกว่านะฮะวัตถุมงคลจริงๆก็เป็นแบบนี้นะฮะนะฮะที่ไปรษณีย์ฮะพ่อแม่พี่น้องไปดูได้เลยเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเป็นภาพเลยดีกว่านะดูว่าจะมีหรือเปล่าแน่อ้าวเนี่ยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเหรียญท่ากุมภันเนี่ยนะฮะทำมาแล้วถึง4เหรียญด้วยกัน4รุ่นค่ะที่เห็นเนี่ยคือ3รุ่นที่ลงไปรษณีย์นะค่ะเหรียญรุ่นแรกจะเป็นรูปไข่สีดำรุ่น2จะเป็นสี่เหลี่ยมสีทองรุ่น3ก็จะเป็นลูกไข่สีทองนะฮะคนละยันกันนะรุ่นแรกจะเป็นหลังเป็นยันมหาเศรษฐีรุ่นที่2เป็นยันจักรพรรดิรุ่นที่3เป็นยันปลดหนี้ค่ะ100บาททุกชนิดเลยนะฮะจดลิขสิทธิ์แล้วนะฮะผ้ายันขนาดเท่ากับ A4 นะฮะอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วเช่นกันตะเพียนดูดซับนะฮะด้านหน้าเป็นเลข0ถึงเลข9นะคนออกแบบก็เป็นพี่ธนาตีรณฤทธิ์ผู้ออกแบบวัดเล่งในยี่สองนะฮะนะครับท่านก็ในตัวปลาก็จะเป็นเลขไทยเลยใช่ไหมเลขไทยเลยเลข0ถึงเลข9ค่ะส่วนด้านหลังผมก็เอายันนะหน้าทองเนี่ยหรือยันพุทธซ้อนเนี่ยสถิตเข้าไปค่ะนะฮะอันนี้ก็จดลิขสิทธิ์แล้วส่วนชนิดสุดท้ายจดเครื่องหมายการค้าลูกแก้วมหาเศรษฐีนะฮะวัตถุมงคลทุกชนิดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เชื่อมั่นนะฮะไปบูชากันทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยบูชาที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยมาทุกวันทุกวันเป็นเวลา8ปีแล้วถามว่าเขาเอาไปทำไมเขาโทรมาเขาหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกถูกลอตเตอรี่ถูกหวยค่ะนะฮะเขามีความสุขก็เป็นความเชื่อของเขาค่ะนะฮะนะครับจุดมุ่งหมายที่สมเด็จองค์ปฐมท่านปลูกเสกเนี่ยนะฮะท่านก็เพื่อเหมือนลูกหลานของท่านจะมาเอาเองของเขามีเจ้าของเดี๋ยวเขาก็มาเอากันเองค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถเดินไปได้เลยในที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะฮะลูกแก้วนี่หลายๆท่านเคยเอาบูชาไปแล้วก็แคล้วคลาดจากการแบบโดนรถชนอะไรอย่างเงี้ยตับระเบิดยังไม่เป็นไรเลยค่ายจุฬาภรณ์นะฮะบางคนก็ลูกแก้วเปลี่ยนสีแล้วก็ถูกหวยมาห้างวัวซ้อนด้วยนะฮะผมจะลงไว้ www.aachanetatip.comเข้าไปดูประสบการณ์ได้เลยลงจนขี้เกียจลงแล้วนะฮะค่ะพี่น้องก็เข้าไปดูได้นะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วก็พี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เชื่อถือนะฮะศรัทธาในพระเครื่องวัตถุมงคลของผมนะครับก็ขอให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินโชคดีตลอดไปแล้วก็ทำน้ำมนต์ได้ด้วยนะค่ะนะลูกแก้วเราไปเลี่ยมก่อนนะวัตถุมงคลทุกชนิดก็ไปเลี่ยมพลาสติกนะฮะหรือบางคนก็เลี่ยมทองเลยค่ะนะฮะก็จุ่มน้ำสะอาดเป็นน้ำมนต์ได้นะครับผ้ายันก็ใส่กรอบไว้หรือพกติดตัวก็ได้นะฮะก็เอาขันสะอาดใส่น้ำเป็นน้ำมนต์ได้เช่นกันนึกถึงสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วก็ท้ากุมภันเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาเรียกหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11นะฮะหน้า93ค่ะนะท่านมีขายที่วัดท่าซุงซอยสายลมก็มีกรุงเทพวัดท่าซุงที่วัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะอุทัยธานีค่ะท่านบอกว่ามีเทวดาให้หวยแม่นให้หวยเก่งชื่อกุมภันหน้า93ไปอ่านดูนะครับเทพในตำนานเลยค่ะผมก็ได้สร้างนะฮะเหรียญพยัญลูกแก้วปานตะเพียนค่ะก็มีประสบการณ์มาถึง8ปีแล้วตอนนี้ก็สร้างแล้วเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนานะสร้างเป็นรูปหล่อขึ้นมาแล้วก็รูปปั้นเลยเกือบ3เมตรองค์ใหญ่กว่าคนมี3องค์แล้วนะโคราช2องค์บ้านพี่หมอสุขนะฮะอาจารย์หมอสุขเราเนี่ย1องค์บ้านพักกรมทหารค่ะในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีส่วนอีกที่นึงเมืองมหาเศรษฐีแห่งใหม่เป็นบ้านแห่งใหม่เลยค่ะนะก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่นะฮะที่ท่านก็เมตตานะครับให้เราใช้สถานที่เพื่อที่จะรับรองพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วเจอกันนะวันที่18กุมภานี้ค่ะกุมภานี้ป่วยทุกชนิดมาเลยทั่วโลกมาเลยรักษาฟรีมาเจออาจารย์หมอสุขเลยหมอจริงๆเลยอาจารย์แพทย์เลยท่านมาช่วยฟรี1วัน
บ้านรักษาให้ฟรีนะสถานที่แห่งใหม่ของเมืองมหาสถีเนี่ยจะตั้งอยู่ก่อนหน้านี้แหละเราจะตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลค่ายสุรานารีนะคะตอนนี้เราย้ายบ้านใหม่ค่ะไปอยู่ในสวยงามไหมฮะเนี่ยข้างซอยค่ะข้างซอยโรงพยาบาลค่ะเอาเป็นว่าค่ายสุรานารีข้างซอยข้างโรงพยาบาลค่ายสุรานารีจะอยู่ที่ซอยพิบูลละเอียด12ค่ะชาวบ้านเรียกนะเนี่ยฮะซอยสารวินค่ะอาจารย์พี่หมอท่านสร้างศาลนะฮะก็ได้พี่ลำยงท่านเป็นช่างใหญ่เลยนะฮะแล้วก็พี่หลายท่านนี่ค่ะเอ้พี่ๆหลายท่านเนี่ยค่ะก็จะมีป้ายเดี๋ยวก็จะมีป้ายบอกนะคะตรงข้างหน้าค่ะหวยงวดที่แล้วเนี่ยใช่ไหมออก42 ใช่ไหมฮะนี่อาจารย์หมอสุขนะฮะกับอาจารย์สาเราท่านเป็นคุณหมอนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรานารีอันนี้เป็นสถานที่เก่าที่นี่ฮะข้างหลังเห็นไหมท้าวกุมภันนี่เป็นพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะที่ท่านช่วยมาตั้งแต่แรกเลยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังขาดอีกหลายคนเพราะว่าเสื้อยันนี่ผมปลุกเสกนะฮะเสื้อยันท้าวกุมภันโทรมาได้ที่มือถือผมกับอาจารย์อ้อนะครับค่ะแล้วก็เราทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายหรือดีขึ้นเนี่ยเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะค่ะเฉพาะที่ช่วยแค่โคราชนะ 2,000 กว่ารายขึ้นไปแล้วนะฮะ9ครั้งแล้วค่ะครั้งละ2วันนะ10ครั้งหรือยังเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่10ค่ะก็ครั้งที่10ใช่มั้ยครั้งนี้ครั้งที่10ค่ะเราต้องตั้งศาลก่อนเห็นมั้ยผมตั้งศาลท้าวมหาพรหมพระแม่ธรณีกับท้าวเวสสุวรรณเลยค่ะนะฮะแล้วก็มีท้าวกุมภันเนี่ยนะฮะได้พี่ลำยงนะฮะช่างใหญ่เลยร้านนารายพันธ์ค่ะอยู่ที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยค่ะโคราชเราเนี่ยนะฮะเนี่ยได้พี่ลำยงแล้วก็เจ้าของร้านแล้วก็พี่ๆทีมงานช่างเป็นผู้สร้างแล้วผมมาปลุกเสกทุกชนิดเลยโดยบวงสรวงอาราธนาพ่อผมนั่นแหละสมเด็จองค์ปฐมนะฮะมาปลูกเสกให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีล้างแล้วก็บารมีครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานทีมศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยเบื้องบนมาปลูกเสกให้ทั้งหมดแล้วก็ประสบการณ์ไปถามพ่อแม่พี่น้องที่โคราชนะถูกหวยกันโอ้โหมากมายเลยฮะมากมายคนที่ได้รางวัลที่1ก็มาหาอาจารย์อ้อยแล้วค่ะแล้วก็คนที่ได้รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1ก็มาถูกหวยกันทุกงวดนะคะโอ้โหมีความสุขแล้วก็ตอนนี้มาเลี้ยงโรงทานกันแล้วใช่ก็ถือว่าอยู่ตัวเดี๋ยวเราไปเจอบ้านใหม่ค่ะอยู่ตัวทีนี้เราขยับขยายเป็นบ้านใหม่แล้วใช่ค่ะนะฮะเปิดทุกวันเลยเดี๋ยววันที่18 18กุมภาพันธ์นะฮะผมจะไปทำพิธีล้างกรรมเกี่ยวกับโรคเวรโรคกรรมอาจารย์หมอก็จะรักษาโรคปัจจุบันเลยค่ะนะฮะมีโรงทานให้กินและต่อไปผมกับพี่หมอเนี่ยจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นมารักษาโรคฟรีมีโรงทานฟรีนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพเป็นวิดีโอให้ดูนะเมื่อเดือนที่แล้วที่เราไปจันเอไปทำพิธีล้างกรรมมาแต่ก่อนไปชมภาพนะคะขอให้จันเอตอบไปสเม็ดก่อนนะคะ อยากได้เลือกตั้งเสาบ้านค่ะอยากให้อาจารย์เอแนะนำให้หน่อยค่ะวันพฤหัสก่อนเที่ยงนะฮะวันพฤหัสก่อนเที่ยงค่ะพฤหัสหน้าใช่ไหมคะหรือว่าทุกพฤหัสได้เลยค่ะจ๊ะเดือนมีนาคมพฤหัสเดือนหลังวันที่15ไปแล้วผมให้เลิกเลยเลิกจากสมเด็จองค์ปฐมนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าหลังวันที่15มีนาคมถ้าวันไหนเป็นวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระเราก็เอาเลิกตั้งเสาบ้านเลยนะฮะอาจารย์รู้ไหมคะว่าอ้อกำลังดูอะไรอยู่ดูอะไรดูโทรศัพท์ค่ะไม่ใช่ค่ะก็กำลังดูเลิกกุมภสิทธิ์ค่ะอาจารย์บอกว่าตั้งเสาบ้านใช่ไหมคะใช่ก็นั่งดูเดือนกุมภาพันธ์แต่อาจารย์บอกว่าแต่อาจารย์บอกว่าต้องตั้งดูวันพฤหัสไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าท่านบอกอ่ะโอเคอาจารย์สื่อสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าต้องตั้งวันพฤหัสแล้วต้องตั้งหลังวันที่15มีนาคมใช่วันที่16มีนาคมคือวันพฤหัสแล้วเป็นวันพรหมสิทธิ์ของพ่อฤาษีลิงดำอ๋อโชคดีไปนี่ถ้าวันเอาเลิกหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยถ้าคนมีเลิกของพ่อตัวเป็นปฏิทินนะคะเลิกพรหมสิทธิ์ค่ะจะรู้เลยว่าวันที่16มีนาเนี่ยจะเป็นวันมงคลแล้วแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีเขียนด้วยว่าวันมงคลบังกาบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอบอกว่าต้องตั้งหลังวันที่15มีนาคมและต้องเป็นวันพฤหัสก็เอาวันที่16มีนาคมเป็นวันพฤหัสพรหมสิทธิ์ด้วยค่ะทีนี้การจะตั้งเสาบ้านเนี่ยเราเอาทิศตะวันออกก่อนค่ะเอ
เอาเสาทางทิศตะวันออกตั้งก่อนถ้าจะให้ดีควรจะบวงสรวงก่อนการบวงสรวงก็จัดเครื่องบวงสรวงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยมีใน Google ในอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูเครื่องบวงสรวงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยก็จะมีหัวหมูกี่หัวไก่ต้มไก่ต้มตั้งทิศเหนือหัวหมูก็ทิศตะวันทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกค่ะนะฮะแล้วก็บวงสรวงอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทำซะก่อน 4:00 น.นะบวงสรวงเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเรียกอาราธนาท่านท้าวมหาราชทั้ง4ก็มีท้าวเวสสุวรรณเป็นประธานเนี่ยค่ะนะฮะก็ทำอย่างเงี้ยแหละบอกกล่าวท่านนะฮะสมเด็จองค์ปฐมและคณะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณนะฮะแล้วเจ้าที่ที่นี่ค่ะนะฮะก็บอกว่าลูกจะขอสร้างตั้งเสาบ้านเสาบ้านลูกทำการบวงสรวงค่ะนะฮะเพื่อเป็นการเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พรมเทวดาเบื้องบนทั้งหมดค่ะก็ขอให้เบื้องบนทุกองค์ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอวยพรอำนวยความสะดวกนะฮะท่านก็จะได้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลของท่านพลังจิตของท่านก็จะพุ่งตรงลงมาทำให้บ้านเราอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรผู้ผีปีศาจไปเกิดไงนะฮะแล้วอันนี้คือเลิกตั้งเสาบ้านนะเลิกตั้งศาลก็ต้องมีนะอันนั้นไปอีกเรื่องนึงการตั้งศาลเนี่ยเป็นการสร้างบ้านให้เจ้าที่ท่านอยู่เจ้าที่คือพระนะครับเนี่ยเอาที่ผมสื่อกับองค์สมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกเจ้าที่คือพระเช่นท้าวเวสสุวรรณพระภูมิพระพรหมแล้วแต่สถานที่แห่งนั้นและผมก็เคยถามท่านว่าเอ๊ะแล้วพูดผีปีศาจที่อยู่ในบ้านน่ะเรียกว่าอะไรท่านบอกว่าเรียกเจ้าทางจะดีกว่าเห็นไหมเจ้าที่ท่านก็ใหญ่กว่าเจ้าทางนะฮะสร้างเจ้าที่ตั้งศาลสร้างบ้านให้เจ้าที่อยู่เช่นพระพรหมพระภูมิต้องดูตามลักษณะนะฮะค่ะแล้วท่านจะได้อุทิศให้เจ้าทางไปเกิดนะฮะบ้านเราก็จะได้ปลอดภัยนะคะบ้านเราก็จะได้ไม่มีผีมีแต่พระมีแต่พรหมเทวดาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ถ้าห่วงจุ้ยไม่ดีก็แสดงว่าเจ้าทางอยู่เยอะค่ะเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดเราก็สร้างศาลให้ท่านซะตามสูตรหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานค่ะนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนักเรียนจากหลวงพ่อปานค่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันไหมฮะจ๊ะชมวิดีโอดีค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอค่ะที่เมืองมหาสถีนะเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเกณฑ์แล้วทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วมันเกิดจากกรรมที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำให้เกิดความเจ็บป่วยอันนี้บางทีเจ้ากรรมในเวรเนี่ยที่เราเคยทำเข้ามาในชาติก่อนก็ดีชาติปัจจุบันก็ดีเนี่ยบางทีเป็นจังหวะที่เขาตามมาพอดีมาเล่นงานเราทำให้เกิดความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่รักษาหายไปแล้วดีขึ้นแล้วนะครับบางคนเป็นใหม่ได้ก็อาจจะเป็นเจ้าใหม่เข้ามาเพราะเจ้ากรรมในเวรของคนมันเยอะมากมายมหาศาลจำนวนแสนเป็นล้านไม่ใช่มีแค่รายเดียวเจ้าหนี้เราไม่ใช่มีรายเดียวมีเป็นแสนเป็นล้านหมดจากรายนี้ไปหรือรายต่อไปเขาเข้าคิวต่อก็อย่างนี้นะครับก็อย่างที่พี่หมอให้ขออนุญาตพี่หมอแป๊บนึงนะฮะก็คือเดี๋ยวจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะฮะอันนี้ก็จะไปลงใน YouTube ไปลงในรายการของผมก็คือรายการในการเอกาทิพย์ด้วยไปลงใน YouTube ไปทั่วโลกเลยก็จะมีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะเราถ่ายทำไว้ในทั่วโลกนะฮะทีนี้พ่อแม่พี่น้องสามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube พิมพ์คำว่าอาจารย์เอกาทิพย์นะฮะก็จะมีเคสที่เราทำให้คนหายป่วยเนี่ยผมว่าจะเกิน 2,000 คนแล้วนะพี่หมอที่มาช่วยที่โคราชเยอะอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะตกลงกับพ่อแม่พี่น้องก่อนว่าสิ่งที่ถ่ายทำกันเนี่ยเป็นของจริงใช่ไหมพี่หมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากล้าท้าสู่ในโลกนี้แต่นะพี่หมอนะเนี่ยเช่นวิชาของพี่หมอเนี่ยทำโดยทางจิตนะฮะหรือวิชาของผมเนี่ยวิชาล้างการที่ทำโดยทางจิตเลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตที่ดีนะฮะที่เราถ่ายทำลงไปเนี่ยนะฮะได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องที่บอกเป็นวิทยาทานนะฮะที่เราขอจะพูดวิดีโอในวิทยาทานเนี่ยนะฮะเราสามารถนะฮะพี่หมอทำให้พ่อแม่ที่ป่วยนะฮะป
ควรสามารถทำให้ดีขึ้นจริงหรือหายจริงเลยใช่ไหมพี่หมอครับแล้วในทางการแพทย์เนี่ยก็สามารถทำให้มาเนี่ยมาทำมารักษาปุ๊บเดียวเนี่ยทำให้หายป่วยจริงหรือว่าจริงจริงได้ไหมในทางการแพทย์นะถามว่ารักษาโรคคนเจ็บป่วยให้หายได้ไหมหายได้จริงแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหมอคนไหนรักษาปุ๊บคนไข้หายทันทีเลยไม่มีนะครับแล้วยังไงเนี่ยฉีดยาเนี่ยยังต้องใช้เวลาอย่างคนไข้ที่ปวดมากๆเนี่ยเอาเข็มฉีดยาฉีดไปแล้วกว่ายาจะออกฤทธิ์จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่างเร็วก็ครึ่งชั่วโมงแต่รักษาการเอเนี่ยผมเห็นการรักษาคนเนี่ยการรักษาปุ๊บไอ้ที่ปวดแล้วมันหายสนิททันทีเลยเนี่ยเรื่องทันทีเลยเนี่ยมากมายมหาศาลเป็นร้อยๆคนมันเป็นเรื่องแปลกตรงนี้อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาหาท่านอาจารย์หมอเลยนะฮะมาหาท่านผมนะที่โคราชเนี่ยพี่บอกท่านอยู่โคราชประจำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่กรุงเทพผมก็อยู่นะฮะนอกจากว่าใครนัดส่วนตัวผมก็มาโคราชนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พ่อแม่พี่น้องเห็นเนี่ยมันเป็นวิชาพลังจิตนะดูให้ดีนะฮะมันเป็นวิชาพลังจิตสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยหายเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าดีขึ้นแค่นี้เราพอใจแล้วพี่บอกนะฮะเป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะฮะแล้วเราทำผู้ป่วยเนี่ยให้หายเนี่ยหรือดีขึ้นเนี่ย 2,000 กว่ารายแล้วที่เรามาช่วยกันไม่กี่ครั้งเนี่ยพี่บอกก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับเป็นวันเนี่ยมัน16ครั้งประมาณนี้เลยทุกวันนะฮะ6เดือนประมาณก็เกือบปีตั้งแต่เดือนพฤษภาปี58 59ถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่9เดือนนะครับครั้งแรกก็เป็นครั้งที่10ใช่ไหมฮะที่เราจะมาช่วยทั้งหมดวันที่18กุมภาพันธ์60ครับวันนี้ครับแล้วก็โทรติดต่อมือถือตามป้ายที่ให้นะก็คือผมก็เคยคุยกับอาจารย์เอนะว่าถ้าว่าเราออกรายการนะแล้วท้าหมอแผนปัจจุบันเนี่ยมารักษาแข่งกับอาจารย์ให้คนไข้หายทันทีเลยเนี่ยหมอแผนปัจจุบันคนไหนทำได้บ้างผมเชื่อว่าในโลกไม่มีนะแพทย์แผนปัจจุบันที่ว่าเก่งเนี่ยแล้วมารักษาแข่งกับอาจารย์เอต่อหน้าสักขีพยานเป็นร้อยคนเนี่ยแล้วให้เห็นกันเลยว่าคนไข้หายทันทีไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีหมอแผนปัจจุบันคนไหนกล้ารับคำท้าหรือเปล่านะฮะอันนี้แต่ขอว่ารักษาปุ๊บต้องหายครับแต่ว่าเอายาไปกินก่อน7วันมาดูผลอันนี้ไม่เอาวันละอันนี้ก็ขอแก้ให้ดีขึ้นหรือหายแล้วพอใจแล้วคุณหมอใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะเป็นเคสต่อไปเชิญดูพี่หมอนะฮะเดี๋ยวพี่หมอจะจัดกระดูกให้ป้าเป็นอะไรมาปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดตรงไหนพวกเราอ๋อเขาเสื่อมเลยป้าสองข้างเลยใช่ไหมปวดหลังผมเป็นมานานยังเป็น10ปีแล้วถ้าพึ่งมาวันนี้หรือเคยมาแล้วยังไม่มาพึ่งมาวันนี้อ่ะใครคนแรกมาครับแม่คนมาป่ะยายเหรอยายเขาเคยที่เคยมาเขาบอกว่าไงเขาหลอกเขาว่าไงจ้ะจ้ะมีหมอศัลยศาสตร์ดีการเป็นหมอเลยนะการเป็นหมอศัลยศาสตร์เขาบอกมีหมอศัลยศาสตร์ดีนะหมอผ่าตัดเลยรักษาเองพี่หมอผ่าตัดกันพี่หมอบ้างแล้วผมไม่หมอเลยผ่าพี่หมอผ่าตัดจะโดนคู่เออก็เป็นไรนะดีๆไปเลยผ่าปวดเดียวปวดขาปวดเข่าใช่ป่ะใช่ไหมI'm sorry.
ของสมเด็จพระบรมท่านรักษาให้
คือมีอาจารย์เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยบางทีเนี่ยอาจารย์นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราอยู่อีกที่นึงเนี่ยอาจารย์สามารถใช้วิธีอธิษฐานจิตของอาจารย์เนี่ยรักษาคนโดยที่อาจารย์ไม่ต้องไปแตะตัวก็ยังได้นะครับอันนี้เพราะว่าเกิดประสบการณ์ผมก็หลายครั้งแล้วนะครับอาจารย์อยู่เนี่ยนั่งมองเฉยๆเนี่ยอาจารย์ก็สามารถอธิษฐานจิตรักษาให้เราได้เหมือนกันโดยที่อาจารย์ไม่ต้องมาแตะตัวอะไรคนเจ็บคนป่วยเลยยังได้เลยนะอันนี้ปวดเข่าไม่เคยมาไหมป้าไม่เคยค่ะใครพามาเนี่ยวันนี้คุณยายเขามากับคุณยายมาทั้งหมู่บ้านไหนบอกป้าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยครับอยู่โค้งกระซายอยู่ที่ไหนโนนสูงจ้ะโนนสูงค่ะเอ๊ะคนโนนสูงเห็นมาทุกเดือนเลยนะเห็นมากันนานแล้วนะคนโนนสูงนะครับวันนี้ปวดตรงไหนเอ่ยปวดข้อเข่าค่ะปวดเข่านะครับนะเอางูมันต้มหรือเปล่าไม่เคยงูเคยฝันถึงงูบ้างไหมก็ไม่เคยฝันเคยเคยกินเอากินบ้างไหมงูไม่เคยไม่เคยเลยนะครับก็ไปทำบุญนักสิบบาทให้งูที่เจ้ากรรมในเวรเราอะไปทำใส่ตู้นักสิบบาทแล้วเดินมาใหม่ที่ว่าหายปวดไหมลองดูนะป้านะเขาสักสิบบาทจบถวายสมเด็จองค์ปฐมไปอุทิศให้งูที่เป็นเจ้ากรรมในเวรนะนี่มาเช็คไฟแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็ทางลูกทางจะได้เลยนะคะระหว่างรอก็จะทำเองนะคะหรือว่าจะสามารถเรียนการเอาตัวมาทำก็ได้นะคะเอาตัวมาทำนี่เป็นอธิบดีการเงินเลยนะคะเรื่องบนทุกองค์ก็ต้องขอเงินองค์นี้เลยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะเลยนะคะหายแล้วนะป้าตอนแรกตอนวันที่มาเมื่อกี้นั่งอยู่ปวดไหมปวดแล้วที่อธิษฐานยังไงที่อธิษฐานยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนใส่สีฟ้าน่ะพูดว่าอะไรครับขออธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรให้งูค่ะหายยังขอให้หายปวดแค่ปวดหายแล้วนะตรงนี้นะหายแล้วขอบคุณครับอาจารย์ครับก็อยากให้ทุกคนทำบุญทำกุศลมาบ้างนะคะจะได้รักษาไม่ต้องไม่ต้องมาหลอกนะคะเพราะว่าบางคนก็กำลังยืนเยอะนะคะแล้วก็เขาไม่ยอมต้องทำยาหลายท่านที่ดูแล้วก็อยากไปนะคะก็เชิญได้นะคะที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะอยู่ข้างๆโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะขออภัยค่ะอยู่ซอยพิบูลละเอียด12นะคะหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าซอยสารวินนะคะเจอกับอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็คณะค่ะแล้วก็คุณหมอสุคุณหมอสานะวันที่18กุมภานี้ค่ะครับก็ผมก็ขอเชิญชวนนะพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเชื้อชาติใดศาสนาใดนะครับก็ถ้าป่วยโรคทุกชนิดเลยนะฮะไม่ว่าจะโรคเวรโรคกรรมหรือโรคแผนปัจจุบันมาพบอาจารย์หมอสุขกับผมได้เลยอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะเราจะไปช่วยเดือนละครั้งนะฮะที่รักษาฟรีนะคุณหมอสุขท่านรักษาฟรีผมล้างกรรมให้ฟรีนะครับและมีโรงทานกันฟรีวันที่18กุมภานี้หลังจากวันที่18กุมภาเราเปิดทุกวันอาจารย์หมอสุขจะดูแลที่นั่นนะส่วนผมจะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วใช่นะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะไปทำที่บ้านผมอีกชะอำค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ติดชะอำหรือใกล้ชะอำเนี่ยค่ะมาได้เลยมาบ้านอาจารย์เอตาทิพย์ที่ชะอำใช่ค่ะติดชายหาดแค่3กิโลค่ะนะฮะเดี๋ยวเราทำให้ดีดูแลหลายๆที่ค่ะดูแลพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่ให้ช่วยถึงนะครับเป็นสาธารณประโยชน์นะครับค่ะผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมอธิบดีกรมพันธุ์ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยถูกหวยมีความสุขตลอดไปนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดไปเช่นกันส
ำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะพระเจ้าพุทธเจ้าอันนี้จะไปยะกาติกา